ขอบคุณ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمอัลฮัมดุลิลลาห์เรียนท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตท่านนายอำเภอท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านรวมถึงอิหม่ามคอติบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดบางมะเหล่าแขกผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์ผมนายอัสอารีลาเต้หรือที่เรียกว่าบาบอสูจากนาราธิวาสวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับพวกเรานักบรรยายอิสระใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ผมมาพร้อมกับข้างๆก็คือท่านบาบอกะรีมจักวะตะโลฮะลอจากรามันนะครับแล้วก็อายอใหม่จากปะดังเบซาที่อยู่ข้างๆผมแล้วก็อีก2ท่านก็คือบาบออันนูรจากนาราชิวาแล้วก็ดร.อิหม่ามฮากิมจากสายบุรีแล้วก็บาบอที่ไม่ได้มาในค่ำคืนนี้ก็เนื่องจากว่าติดภารกิจที่3จังหวัดอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพ่อแม่พี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านในค่ำคืนนี้ถือว่าเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอฮมัตและก็ความเมตตาจากพวกเราให้กับพวกเราทุกๆคนเนื่องจากว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบนั้นมันยิ่งใหญ่และก็มันเยอะเหลือเกินวันนี้ทุกอย่างที่เราต้องการอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเราหมดเราต้องการสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เราต้องการเงินทองให้มากๆอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้ริสกีให้กับเราเราต้องการบ้านต้องการธุรกิจต้องการนู่นนี่นั่นทุกอย่างนั้นล้วนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเราหมดแล้วแต่คำถามที่เราจะต้องถามตัวเราเองก็คือว่าในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาต้องการนั้นในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาต้องการนั้นเราเนี่ยสามารถที่จะมอบให้กับอัลลอฮฺตะอาลาหมดแล้วหรือยังคือพูดง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่เราต้องการอัลลอฮฺตะอาลาให้หมดแล้วแต่ในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาต้องการนั้นเราเนี่ยให้หมดแล้วหรือยังนั่นก็คืออัลลอฮฺตะอาลาต้องการให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ณช่วงเวลาที่เราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านในค่ำคืนนี้พวกเราทั้ง5คนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆหรือว่า2ชั่วโมงเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องของเราที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้เพื่อเราได้ปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้องที่สุดในรูปแบบของอัลอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์ช่วงเวลานี้เราอยู่ในช่วงของเดือนชะบานอย่างที่ท่านประธานได้บอกไปเมื่อกี้เดือนชะบานเป็นเดือนที่เรานั้นจะต้องดูแลต้นไม้ที่เราจะปลูกนั้นพี่น้องเดือนชะบานเนี่ยคือเดือนที่เราต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ของเดือนรอมฎอนอัลฮัมดุลิลละห์เดือนชะบานเป็นเดือนที่เราต้องทำความสะอาดหรือเช็คเรื่องของกัลบุนนั่นก็คือจิตใจของเราพอเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่มีซิฟัตที่ไม่ดีในจิตใจของเราณเดือนรอมฎอนนั่นแหละเราสามารถที่จะทำอามัลด้วยเต็มรูปแบบด้วยอีหม่านที่สมบูรณ์แบบที่สุดพี่น้องที่มีเกียรตินะครับในค่ำคืนนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยเนื่องจากว่างานเนี่ยพวกเราที่มาวันนี้เราจะอยู่ที่นี่2คืน2วัน2คืนวันพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้เราก็จะมาร่วมบรรยายกันที่นี่อีกแต่ในค่ำคืนนี้การบรรยายของพวกเราเนื่องด้วยหัวข้อนั่นก็คือการใช้ชีวิตนะในยุคปัจจุบันด้วยรูปแบบของอัลอิสลามในชีวิตประจำวันของเราวันพรุ่งนี้หัวข้อก็คือเราจะพูดคุยเรื่องของการเตรียมตัว
ก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนและการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนหัวข้อของในค่ำคืนของวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องที่มีเกียรติอิสลามคือคำตอบทุกด้านในการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนื่องจากว่าอิสลามนั้นมีคำสอนในอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นแบบอย่างให้พวกเรามวลมนุษยชาติทุกคนได้ทำตามและก็ปฏิบัติหากใครทุกคนนั้นได้เข้าใจลึกซึ้งเรื่องของอัลกุรอาน30ยุส114ซูเราะห์เนี่ยอัลกุรอานได้สอนให้กับพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์ณช่วงเวลาที่มนุษย์นั้นอยู่บนโลกดุนยาพูดง่ายๆก็คือถ้าใครก็แล้วแต่ที่เอาอิสลามมาใช้ในชีวิตของเขานั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะตอบแทนสิ่งดีๆสิ่งที่ดีๆณช่วงเวลาที่เขานั้นอยู่บนโลกดุนยานี้แน่นอนเวลาที่เราบรรยายก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะวันนี้ลมแรงนะลมพัดแรงอินชาอัลลอฮ์นะครับในค่ำคืนนี้อินชาอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้มอบความเมตตาและก็สิ่งที่ดีๆให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับคือพูดง่ายๆอิสลามมีคำสอนในอัลกุรอานและก็อัลฮะดีษถ้าเราทุกคนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่ได้พูดถึงในอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยแล้วก็เรามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราแน่นอนเราจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เราจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เป็นบ่าวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักมากที่สุดบ่าวที่อัลลอฮฺตะอาลารักมากที่สุดเนี่ยถามว่าเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเพื่อเรานั้นจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺและก็เป็นบ่าวที่ท่านนบีมุฮัมมัดรักมากที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติสิ่งที่ดีๆเหล่านี้เนี่ยเราทุกคนในค่ำคืนนี้มีผู้หญิงและก็ผู้ชายจะทำอย่างไรให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ซอลิห์ในส่วนของผู้หญิงเราจะทำอย่างไรให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ซอลิห์คำว่าบ่าวที่ซอลิห์และก็บ่าวที่ซอลิห์นั้นล้วนแต่มาจากอามัลที่เขาได้ปฏิบัติทำในทุกวันเราจะเป็นบ่าวที่ซอลิห์เราจะเป็นบ่าวที่ซอลิห์ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในแต่ละวันซึ่งในสิ่งที่เราทำนั้นถ้าเราได้ปฏิบัติตนและก็ทำในความดีให้มากๆณช่วงเวลาในแต่ละวันเนี่ยแน่นอนความดีเหล่านี้เนี่ยมันจะติดอยู่ในใจของเราความดีเหล่านี้จะแปลให้เป็นผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบความเมตตาให้กับพวกเราทุกๆคนแต่เมื่อใดก็แล้วแต่เราเปลี่ยนจากความดีแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไปทำในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ห้ามไว้สิ่งที่ฮารามสิ่งที่มักรุฮ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยหนึ่งครั้งที่เราได้ทำความผิดก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดำที่มันติดอยู่ในใจของเราและถามว่าถ้าในแต่ละวันเนี่ยเราได้ทำความผิดมาเยอะแน่นอนสิ่งที่เรียกว่าสิ่งดำเหล่านี้เนี่ยมันจะติดอยู่ในหัวใจของเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นบ่าวที่ซอลิฮะห์นั้นในรูปแบบของอิสลามมันง่ายมากๆขอแค่เราเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญของอิสลามนั้นมันมีอะไรบ้างมันมีอยู่5ข้อหลักๆนั่นก็คือ1คือสิ่งที่วาญิบสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งให้กับเรานั้นได้ปฏิบัติใครก็แล้วแต่ที่ทําในสิ่งที่วาญิบคนนั้นจะได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใครก็แล้วแต่ที่ไม่ทําในสิ่งที่วาญิบคนนั้นจะได้รับบาปเช่นละหมาดถือศีลอดฮัจญ์และเป็นต้นข้อที่2คือสิ่งที่ซุนนะห์ใครก็แล้วแต่ที่ทำในสิ่งที่ซุนนะห์อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะตอบแทนผลบุญให้กับเขาแต่ใครที่ไม่ทำคนนั้นจะเสียดายมากๆคือแค่เราเข้าใจว่าข้อปฏิบัติในแต่ละวันของเรานั้นในรูปแบบของอิสลามนั้นมันมีอะไรบ้าง
วาญิบซุนนะตแล้วก็ฮารอมอะไรคือสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามให้กับเราทุกๆคนใครที่ปฏิบัติในสิ่งที่ฮารอมคนผู้นั้นจะได้รับบาปและใครที่ไม่ทำในสิ่งที่ฮารอมคนคนนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจะตอบแทนผลบุญให้กับเขาแล้วก็มันจะมีอยู่มักรูห์และก็ฮารุสฮารุสคืออะไรทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คือแค่เราเข้าใจในสิ่งนี้เนี่ยแน่นอนการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นเราสามารถตั้งตัวของพวกเราทุกคนเนี่ยในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เรียกว่าบ่าวที่ซอและผู้หญิงก็คือบ่าวที่ซอลิฮะห์พี่น้องที่มีเกียรติอิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้เรานั้นทำความดีให้กับผู้อื่นให้มากๆใครก็แล้วแต่ที่ทำความดีให้กับผู้อื่นให้มากๆเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็จะตอบแทนสิ่งดีๆของเขาที่เขาได้ปฏิบัตินั้นเพื่อมอบให้กับเขาบนโลกดุนยาและก็โลกอาคิเราะห์ข้างหน้าวันนี้ผมขอใช้เวลาณช่วงเวลาของผมตรงนี้เนี่ยจะบอก 3-4-5 ข้อคือการที่เรานั้นจะใช้ชีวิตบุญอยู่บนโลกดุนยาใบนี้แล้วก็ณช่วงเวลายุคปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์ยุคที่เรียกว่า 4.0 ก็ว่าไปยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและก็สิ่งใหม่ๆต่างๆทำให้บ่าวหลายๆคนนะบ่าวหลายๆคนทำให้เขานั้นได้ลืมสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้มอบให้กับเขาพี่น้องที่มีเกียรติข้อแรกข้อที่หนึ่งก็คือการที่เรานั้นต้องดูแลรักษาอิสลามที่อยู่ในตัวของเราซึ่งเป็นเนียมัตที่ยิ่งใหญ่บนโลกดุนยาใบนี้เนียมัตที่อัลลอฮฺตะอาลามอบให้กับบ่าวของอัลลอฮ์นั้นมีเยอะมากเนียมัตอะไรสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงตาของเราได้มองเห็นหูของเราก็ได้ยินลิ้นของเราได้ลิ้มรสชาติและก็ได้พูดมือของเราได้ขยับเท้าของเราได้เดินไปข้างหน้าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเนียมัตอัลลอฮฺตะอาลามอบเงินทองให้กับเราก็เรียกว่าเนียมัตอัลลอฮฺตะอาลาให้ลูกแก่เรานี่คือเนียมัตที่อัลลอฮฺตะอาลามอบให้กับเราแต่เนียมัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนียมัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบ่าวของอัลลอฮฺตะอาลาที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้ใครก็แล้วแต่ที่ได้รับอิสลามคนผู้นั้นจะได้รับเนียมัตที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากว่าอิสลามจะพาเราเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่เขาคนนี้บ่าวคนนี้อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเป็นคนที่ยากจนเป็นคนอนาถาเป็นคนที่พิการแต่อิสลามมีอยู่ในใจของเขาเขาตายไปด้วยคำว่าอิสลามคนผู้นี้จะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาอย่างแน่นอนเขาจะได้รับสวรรค์เนื่องจากว่าเนียมัตอิสลามคือเนียมัตที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้เราทุกคนรักษาอิสลามที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยอย่าให้คนอื่นได้มองเรานั้นไม่รู้ว่าอิสลามหรือไม่ใช่อิสลามอิสลามได้สอนให้กับพวกเราทุกคนเพื่อได้ทำความดีณช่วงเวลาที่เราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้คือถ้าใครก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตไปด้วยไม่มีคำว่าอิสลามแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มอบสวรรค์และก็ความหายนะของชีวิตของเขาหลังความตายเขาต้องเจอหลายสิ่งหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างนั่นก็คือสิ่งที่ไม่ดีในโลกหน้านั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองการใช้ชีวิตของพวกเราในยุคปัจจุบันนี้นั่นก็คือการที่เรานั้นเราต้องพยายามเผยแพร่ความสวยงามของอิสลามที่อยู่ในตัวของเราและคำว่าอิสลามการที่เราจะเผยแพร่ความสวยงามของอิสลามเนี้ยคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่ที่นครมะดีนะห์แค่13 ปีท่านนบีอยู่ที่นครมักกะห์อิสลามไม่กี่คนเองแต่เมื่อท่านนบีได้ฮิจเราะห์ไปยังนครมะดีนะห์พอท่านนบีฮิจเราะห์ไปยังนครมะดีนะห์แล้วเนี่ยช่วงเวลาที่ท่านนบีอยู่ที่นครมะดีนะห์แค่10 ปีอิสลามได้เผยแพร่ศาสนาอิสลามจนกระทั่งทั่วโลกทวีปแอฟริกาทวีปยุโรปทวีปเอเชีย
ณช่วงเวลานั้นถามว่าเพราะอะไรเพราะความสวยงามของอิสลามที่มีต่อท่านนบีและก็ไปมอบให้กับบรรดาซอฮาบะห์สาวกของท่านนบีและก็สาวกเหล่านี้เนี่ยได้เผยแพร่ความดีงามของอิสลามจนกระทั่งคนทั่วโลกจนกระทั่งคนที่ไม่ได้รับอิสลามเนี่ยมองอิสลามแล้วรู้สึกอยากจะเข้าอิสลามอยากจะเข้าอิสลามเพราะอะไรเพราะความดีของอิสลามความสวยงามของอิสลามวันนี้เราต้องการความดีเหล่านี้เนี่ยเพื่อมามอบให้กับพี่น้องของเราแม้ว่าเราอยู่ที่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าถ้าความดีความสวยงามของอิสลามที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเผยแพร่มอบให้กับคนอื่นแน่นอนไม่มากก็น้อยมีคนรับอิสลามด้วยความสวยงามของอิสลามที่มีอยู่ในตัวของเรานี่คือข้อที่สองข้อที่สามพี่น้องอิสลามสอนให้เรานั้นอย่ารังแกอย่าทำร้ายผู้อื่นเรียกว่าซอลิมและก็มันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆคนที่ถูกซอลิมถ้าเราเป็นคนที่ซอลิมเขาเราเป็นคนที่ทำร้ายเขาด้วยเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ทำให้เขาไม่สบายใจทำให้เขาไม่มีความสุขในชีวิตถ้าคืนนั้นเขาขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาของเขาอัลลอฮฺตะอาลาตอบรับอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งกลัวมากๆอิสลามสอนให้เรานั้นมอบความดีให้กับคนอื่นไม่ใช่มอบความร้ายและก็สิ่งที่ไม่ดีอย่าทำร้ายผู้อื่นนี่คือคำสอนของอิสลามโลกปัจจุบันนี้การเป็นอยู่ของพวกเรามันเยอะมากคนนั้นทำร้ายคนนี้คนนั้นรังแกคนนี้ทำให้ความสวยงามของอิสลามมันหายไปบนโลกดุนยาใบนี้เพราะฉะนั้นข้อที่3ที่ผมบอกไว้นั่นก็คือเราเนี่ยอย่าไปทำร้ายผู้อื่นข้อที่4พยายามเป็นมุสลิมที่สนับสนุนศาสนาให้มากๆเราเป็นมุสลิมและก็มุสลิมะการใช้ชีวิตของเราพูดถึงมุสลิมเนี่ยศาสนาอิสลามก็จะมีมัสยิดหรือสถานที่โรงเรียน3จังหวัดเรียกว่าจาริกานะที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตาริกาเหมือนกันอ่ะเรียกว่าโรงเรียนตาริกาโรงเรียนสอนศาสนานี่คือสถานที่ที่จะสอนให้ลูกหลานของเรานั้นได้เป็นคนดีมัสยิดคือสถานที่ที่เราทำอามัลอิบาดัตเพราะฉะนั้นเราเป็นมุสลิมส่วนหนึ่งของการเป็นมุสลิมนั่นก็คือการที่เรานั้นสนับสนุนอิสลามสนับสนุนมัสยิดสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเรื่องของอิสลามเพราะอะไรเพราะนี่คือจริยะของเรานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาจะมอบให้กับเรานั่นก็คือพูดง่ายๆคือการบริจาคพี่น้องที่มีเกียรติการบริจาคเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะให้อะไรแก่เราบ้างหนึ่งอัลลอฮฺตะอาลาให้เรานั้นได้พ้นจากบาลอต่างๆบาลอคือสิ่งที่ไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นในตัวของเราแล้วก็ครอบครัวของเราพี่น้องของเราลูกของเรารถชนมีผู้เสียชีวิตก็ว่าไปนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่สิ่งเหล่านี้เราจะป้องกันด้วยอะไรอัสซะดะกอตุตะรุดดุลบะละท่านนบีได้กล่าวในหะดีษว่าการซะดะกอการบริจาคนั้นคือการที่เรานั้นจะสกัดกั้นบาลอที่มันจะเกิดขึ้นในตัวของเราและก็ครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยพยายามที่จะซะดะกอให้มากๆการซะดะกออัลเลาะห์ตะอาลาจะมอบอะไรจะเพิ่มริสกีให้กับเรายิ่งเราซะดะกอฮ์มากอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเพิ่มริสกีให้กับเรามากๆการซะดะกอฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้อะไรจะเพิ่มอายุให้กับเราให้มากขึ้นเพิ่มอายุให้กับเราให้มากขึ้นนี่คือการซะดะกอฮ์การซะดะกอฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้อะไรอัลเลาะห์ตะอาลารักผู้ที่ชอบบริจาคอัลเลาะห์ตะอาลารักผู้ที่ชอบซะดะกอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเป็นคนเป็นบ่าวที่อัลเลาะห์ตะอาลารักมากนั่นก็คือเราก็ต้องบริจาคให้มากๆวันนี้ก็เช่นกันในค่ําคืนนี้มีตู้บริจาคเราก็พยายามที่จะบริจาคเพราะฉะนั้นพี่น้องในช่วงเวลาที่เราบริจาคนั้นเราสามารถที่จะมอบผลบุญของเราที่เราบริจาคนั้นเพื่อมอบให้กับพ่อแม่ที่เราพ่อแม่ของเราที่เสียชีวิตไปแล้วการบริจาคทำให้ผลบุญนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจะส่งมอบให้กับพ่อแม่ของเราที่อยู่ในกุโบแน่นอนเขาก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆในการที่เรานั้นเป็นลูกที่ซอและลูกที่บริจาค
การบริจาคอัลลอฮฺตะอาลาจะมอบหลายสิ่งหลายอย่างให้กับชีวิตของเราวันนี้คือสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือเราเนี่ยต้องถามตัวเองว่าในแต่ละปีในแต่ละเดือนเราได้บริจาคให้กับมัสยิดกี่บาทแล้วนะเราเอาเงินที่อัลลอฮฺตะอาลามอบให้กับเรานั้นไปบริจาคมอบให้กับมัสยิดกี่มัสยิดแล้วมัสยิดในภูเก็ตมีกี่มัสยิดเรามอบไปเท่าไหร่มัสยิดที่จังหวัดอื่นมัสยิดที่นราธิวาสที่ปัตตานีที่ยะลาไม่ใช่ว่าแค่หนึ่งมัสยิดใครที่สร้างมัสยิดมันบะนามัสยิดันใครที่สร้างมัสยิดหนึ่งมัสยิดแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบบ้านให้กับเขาในสวรรค์ของอัลลอฮฺแล้วถ้าเราไปสร้างมัสยิดหลายมัสยิดแน่นอนบ้านของเราที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยก็จะมีมากก็จะมีมากพี่น้องที่มีเกียรติพี่น้องต้องเข้าใจว่าการที่เราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่ใช่แค่ต้องละหมาดตะฮัจญุดอย่างเดียวการที่เราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่ใช่ว่าเราต้องอ่านอัลกุรอานเยอะๆอย่างเดียวไม่ใช่หนทางหรือว่าเส้นทางที่จะเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลามันมีมากคนนี้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาด้วยการดุอาตลอดคนนี้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาด้วยการขยันที่จะซิกิรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนนี้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาด้วยการอ่านอัลกุรอานคนนี้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาด้วยอะไรด้วยความยากจนของเขาอัลลอฮฺตะอาลาให้ความยากจนแก่เขาเขาซอบาร์เขาอดทนและก็ระดอยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลามอบให้กับเขาเขาผู้นี้ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาแล้วเราล่ะเราต้องถามตัวเองต้องถามตัวเราเราไม่มีความรู้เราไม่ขยันที่จะอ่านอัลกุรอานเราไม่ชอบที่จะซิกิรให้มากมากแล้วสิ่งใดล่ะที่จะทำให้เรานั้นเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาได้มันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนสามารถที่จะทำได้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เยอะนั่นก็คือการบริจาคการบริจาคการซะดะเกาะห์นี่แหละคืออันนี้แหละที่จะทำให้เรานั้นเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องบิลาลบินรอบะห์ท่านนบีได้ถามว่าท่านบิลาลอามัลอะไรสิ่งที่เจ้าทำอะไรบ้างที่หวังว่าเจ้าจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามัลอะไรที่เจ้าหวังว่าจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาบิลาลไม่ได้ตอบว่าฉันอาซานตลอดไม่ฉันเข้าไปในแนวทางของการสงครามไม่ใช่บิลาลตอบว่าฉันอยู่กับน้ำละหมาดทุก24ชั่วโมงบิลาลบินรอบะห์อยู่กับน้ำละหมาดเสียน้ำละหมาดเมื่อไหร่ก็ไปเอาน้ำละหมาดเลยไปอาบน้ำละหมาดเลยอยู่กับน้ำละหมาดตลอดสิ่งนี้แหละที่ฉันหวังว่าฉันจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งเดียวที่จะทำให้เรานั้นเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เราสามารถที่จะทำอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นเพื่อเหล่านั้นเป็นบ่าวที่ดีเป็นบ่าวที่สามารถที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติในรอบแรกนะสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตนณช่วงเวลาที่เราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เพื่อในโลกหน้าเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมขอมอบไมค์นี้ให้กับท่านต่อไปเพื่อมุซักการะให้กับพวกเราทุกๆคนนั่นก็คืออิหม่ามฮากิมก่อนนะครับขอดินเชิญครับالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي เรียนท่านดร.โกมลดุมลักษ์ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตท่านอิมามสมานดุมลักษ์ท่านโคเตมเอดไบลาบผู้ใหญ่บ้านเวรัตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสุกัญญาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจรินกรรมการมัสยิดทุกๆท่านและตลอดจนถึงท่านนายกกิตติกรประทีปนัทลางนายกอบต.สาคูและท่านสจ.ชาญนรงค์ประทีปนัทลาง
และที่ลืมไม่ได้ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เราต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคืนนี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้เวลากับพวกเราได้มาร่วมงานที่มัสยิดบานมาเราแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตั้งใจเนี่ยตั้งแต่ที่เราได้ฟังข่าวจากทางคณะกรรมการมัสยิดว่าจะจัดงานระดมทุนแล้วก็มีบรรยายธรรมซึ่งท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้เราอยู่ในมัจลิสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลบล้างบาปของเราช่วงเวลาที่เราอยู่ในมัจลิสนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะมาที่นี่เราเนียดแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมาจากบ้านเราจะออกจากมาจากบ้านเราเนี่ยเราเนียดว่าเราจะไปฟังบรรยายธรรมหรือว่าจะไปฟังการสอนเรียนศาสนาอะไรต่างๆที่มีการสอนณมัสยิดดัวณที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องเนียดว่าถ้าเมื่อไหร่มีการสอนหรือว่ามีการบรรยายธรรมพ่อแม่พี่น้องเนียดว่าจะไปเรียนเพราะว่าเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จในดุนยานี้หรือว่าในโลกอาคิเราะห์เราต้องมีการศึกษาเราต้องเรียนและที่สำคัญเราต้องเรียนศาสนาเราต้องมีพื้นฐานของศาสนาเพราะว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานของศาสนาเนี่ยเราจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในโลกของอาคิเราะห์ดังนั้นมนุษย์ทุกคนผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเราต้องเนียดว่าเราเนี่ยต้องมีการศึกษาเราต้องเรียนศาสนาตลอดและเมื่อไหร่พ่อแม่พี่น้องได้เนียดแล้วได้ตั้งเจตนาแล้วว่าจะมาเรียนจะมาศึกษาจะมาบังฟังบรรยายธรรมเนี่ยพ่อแม่พี่น้องได้ผลบุญแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพราะมีฮะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีว่ามันอินตะกอลลิยะตะอัลลัมอิลมันกูฟิรละฮูกับละอัยยัฟตัวท่านใดก็ตามที่เราได้อพยพหรือว่าเราได้ออกจากบ้านเราออกจากบ้านนี่พ่อแม่พี่น้องเราออกจากบ้านเราเนียดว่าเราจะไปเรียนเราเนียดเราจะไปศึกษาหาความรู้เราเนียดจากบ้านว่าเราจะไปค้นหาความรู้เพื่อเราจะมาพัฒนาในตัวเองเพื่อเราจะได้อามานแล้วก็เราจะเวลาเรามีความรู้แล้วเราได้อามานแล้วเราจะเผยแผ่ให้คนอื่นแล้วก็เราอิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพ่อแม่พี่น้องได้เนียดได้ตั้งเจตนารมว่าก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยเราเนียดทางคณะกรรมการมัสยิดได้ประกาศว่าวันที่1ถึงวันที่2วันที่3เนี่ยมีบรรยายธรรมมีการสอนที่มัสยิดมีการบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่เราเนียดว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานี่แข็งแรงเราจะไปเรียนตลอดในชีวิตเลยถ้าพ่อแม่พี่น้องเนียดอย่างนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีว่ากูฟิรละฮูกับละไอยักตัวอัลลอฮฺจะลบล้างบาปของเราเนี่ยก่อนที่เราจะก้าวเดินออกจากบ้านอีกเราตั้งเนียดตั้งเจตนารมณ์ว่าจะไปเรียนหนังสือจะไปศึกษาหาความรู้จะไปฟังการบรรยายธรรมถ้าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอย่างนี้อัลลอฮฺตะอาลาจะลบล้างบาปของเราเนี่ยก่อนที่เราจะก้าวเดินออกจากบ้านอีกนี่เป็นความยิ่งใหญ่เป็นความประเสริฐของพวกเราที่เราเนี่ยได้อัลลอฮฺตะอาลาจะลบล้างบาปของเราแล้วก็จะได้ผลบุญที่เราได้ไปศึกษาเรียนรู้ศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์
พื่อพี่น้องที่เคารพวันนี้เราต้องขอบคุณทางคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้จัดงานในวันนี้เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มาร่วมกันทำบุญได้มาร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาเพราะว่าการศึกษาเนี่ยเราทุกคนจะประสบความสำเร็จในดุนยาก็ต้องการศึกษาเราจะประสบความสำเร็จในโลกอาคิเราะห์ก็ต้องการศึกษาและถ้าพ่อแม่พี่น้องจะประสบทั้งสองโลกโลกดุนยาแล้วก็โลกอาคิเราะห์ก็ต้องด้วยการศึกษาท่านอิหม่ามชาฟิอีก็ได้กล่าวว่ามันอารอดัดดุนยาฟะอะลัยฮิบิลอิลมิใครก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จในโลกดุนยาเนี่ยเขาต้องมีการศึกษาว่ามันอรอดัลอาคิเราะห์ฟะอะลัยฮิบิลอิลมิแล้วใครก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จในโลกอาคิเราะห์ก็ต้องมีการศึกษาว่ามันอรอดะฮูมาใครต้องการประสบความสำเร็จในโลกดุนยาแล้วก็โลกอาคิเราะห์ฟะอะลัยฮิบิลอิลมิเขาก็ต้องมีการศึกษานี่คือการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องมีการศึกษาเรียนรู้อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ทางมัสยิดบางมะเลาได้มีโครงการดีๆจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นทุนศึกษาให้กับเด็กๆนักเรียนอัลฮัมดุลิลลาห์ไว้พร้อมที่เคารพนะครับในคืนนี้ผมก็ขึ้นมาจะไม่บรรยายมากเท่าไหร่เพราะว่ามาในครั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติจากท่านประธานจัดงานเพราะว่าทีมงานผมเนี่ยที่ทีมงานมาด้วยกันหลายคนแล้วก็เราจะให้บบอการิมแล้วก็บบออายอมัยอีกแล้วก็บบอนูตสามท่านอีกที่จะมาบรรยายให้กับพวกเราในค่ำคืนนี้แล้วก็จะให้บรรยายเป็นภาษามลายูด้วยหรือว่าเป็นไทยล้วนๆเนี่ยเพราะว่าคนสามจังหวัดก็มีเยอะที่นี่หรือว่าจะให้ไปภาษาไทยด้วยมลายูด้วยนะเพราะว่าบาบาการิมนี่จะบรรยายเป็น2ภาษาอินชาอัลเลาะห์ตาลาเพื่อว่าคน3จังหวัดนะที่อยู่ที่ภูเก็ตนี่ก็เยอะแล้วก็ที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ก็มากผมอยู่บนเวทีนี่นะถ้านับนี่โอ้เยอะมากเป็นแสนนะนับกับมดๆที่อยู่บนดินนะที่มาร่วมงานเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งให้กับปบการิมได้บรรยายต่อในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะลิสตะอีนولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال.أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله شكر ต่อ Allah Subhanahu wa Taala ที่ในคืนนี้ได้เลือกพวกผมมาเที่ยวที่ภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นสำหรับผมนะภูเก็ตคือเมืองพี่เมืองน้องเพราะว่านับตั้งแต่เศรษฐกิจย่ำแย่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยหนุ่มสาวบ้านผมมักจะมาอยู่ที่ภูเก็ตวันนี้ก็เหมือนกันนะผมมาภูเก็ตสัก 2-3 ครั้งแล้วแต่บอกตรงๆว่าผมมาไม่เคยเบื่อเลยอยากมาทุกวันเพราะว่าคนภูเก็ตเนี่ยจิตใจดีแล้วก็งดงามอาหารอร่อย
สาวสวยนะเลยรู้สึกว่าภูเก็ตนี่เป็นเมืองสำหรับผมมันคือบ้านแล้วมันรู้สึกว่าเป็นบ้านมาที่มันไม่มีความเหงามาภูเก็ตที่ไหนมันมีแต่ความมีรอยยิ้มไงนะเจอได้เจอทางผู้ว่ามาหรือเปล่าผมไม่รู้ได้เจอทางกำนันได้เจอทางผู้ใหญ่บ้านยิ้มแย้มแจ่มใสนะเรารู้สึกว่ามาภูเก็ตที่ไรเหมือนกับอยู่ในสวนสนุกในบ้านผมคืนนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์ผมอาจจะพูดไทยแบบทองแดงลงหน่อยแต่ก็ธรรมดานะครับเพราะว่าคืนนี้อาจจะใส่แว่นตาดำสักหน่อยเพราะว่าผมเวลาบรรยายที่บ้านแสงไฟมันจะไม่ค่อยเยอะวันนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนอยู่ในกลางคอนเสิร์ตยังไงก็ไม่รู้ก็เลยอาจจะต้องใส่แว่นดำหน่อยขอมาอัฟตรงนี้ด้วยแล้วกันอัลฮัมดุลิลละห์สังคมปัจจุบันหรือว่าสังคมมุสลิมณปัจจุบันของเราอาการเนี่ยมันช่างแย่สันเหลือเกินคนภูเก็ตก็เหมือนกันนะผมดูคนภูเก็ตณเวลานี้เนี่ยชอบมากเลยเหมือนปลาทูรู้จักปลาทูไหมครับนะปลาทูเนี่ยมันอยู่ไหนตอบตรงๆว่าปลาทูมันอยู่ในทะเลถามต่ออีกว่าน้ำทะเลมันเค็มไหมบอกได้คำเดียวว่าเค็มๆนะน้ำทะเลมันเค็มแต่ว่าน้ำปลาทูเวลาเขาอยู่ในน้ำทะเลแม้จะอยู่สัก5เดือนแม้ปลาทูเขาจะอยู่ในท่าน้ำทะเลประมาณ1ปีหรือ3ปีเราไปจับปลาทูมาเพื่อจะปิ้งหรือว่าเพื่อจะทำอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งขอถามหน่อยว่าเนื้อของปลาทูมันเค็มไหมครับมันไม่เค็มนี่แหละอิสลามก็ต้องเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในส่วนสภาพในสภาพแวดล้อมอาจจะแบบมีมอสยิดเยอะสภาพแวดล้อมยังภูเก็ตสภาพแวดล้อมโอ้โหคนอิหม่ามไม่ไหวอยู่ไม่ได้เนี่ยผมมาในวันนี้เนี่ยเมียจะตามมาด้วยกลัวผมไม่กลับนะก็เพราะว่าหัวใจทำไมไฟมันเริ่มเป็นแบบนี้อีกแล้วไฟเป็นอะไรของเขาอ่ะโอ้โหโอเคลุยต่อนะก็อยากให้ทุกคนที่อยู่ในภูเก็ตเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นแล้วก็วัยแรงวัยหนุ่มสาวเนี่ยอย่าแพ้กับสิ่งแวดล้อมเหมือนกับปลาทูอย่าแพ้กับน้ำทะเลที่เค็มแม้น้ำทะเลมันจะเค็มก็ตามแต่สภาพหัวใจแล้วก็เนื้อมันจะต้องจืดน้อยเด้อมันจะต้องจืดนะครับนะโอเคเข้าเรื่องของผมต่อไม่ก็นานๆครั้งไงผมไม่ค่อยมาทุกวันไม่ค่อยได้คุยวันนี้เนี่ยเขาให้ไมค์กับผมมาผมก็เลยต้องถล่มแหลกสักหน่อยแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ได้มาอยู่ที่บ้านบางมาเหล่าถูกต้องไหมครับ ช่างเถอะ บ้านผมนี่อยู่รามันครับผมอยู่รามันนะอยู่รามันรู้สึกว่าจะไกลสักหน่อยแต่ความรู้สึกมันไม่ไกลพอมีคนบอกมาโทรครับผมบอกว่ามาบรรยายที่ภูเก็ตนะครับผมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนวันรายโยไปเลยมันมีความสุขยังไงก็ไม่รู้เพราะผมรู้ว่ามาที่นี่ปั๊บคนเนี่ยจะยิ้มแย้มตะกี้ไปเจอตรงนั้นยิ้มให้กับผมคนหนึ่งผมก็เลยถามว่าคนนั้นคือใครที่ยิ้มให้กับผมไอ้คนคนนั้นก็ตอบว่ามันคนบ้าไม่เป็นไรได้เข้าใจไหมอิสลามเนี่ยวันนี้เนี่ยจะความเป็นอิสลามของเราเนี่ยต้องหนักแน่นความเป็นอิสลามต้องหนักแน่นนะอิสลามอย่าให้มีแค่เปลือกอิสลามต้องเข้าไปอยู่ในหัวใจนะอิสลามต้องมีด้วยความรักทำอะไรก็ตามขอให้มี3อย่างครับผมนะวันนี้ผมจะมาบอกกับคนภูเก็ตว่าคุณจะทำอะไรก็ตามขอให้มีแค่3อย่างแน่นอนธุรกิจการงานของคุณก็จะประสบความสำเร็จอามัลอิบาดะห์ก็เหมือนกัน
อัลลอฮ์ต้องการให้กับเราแค่3อย่างเองนะ1เวลาคุณละหมาดเวลาคุณซะดะเกาะห์เวลาคุณอัลกุรอานเวลาคุณทำความดีอะไรสักอย่างหนึ่งขอแค่อย่างเดียวขอให้เราทำด้วยความรักละหมาดละหมาดด้วยความรักซะดะเกาะห์ซะดะเกาะห์ด้วยความรักนะทำความดีอะไรก็ตามปูพื้นฐานไว้ก่อนว่าความรักต้องมาก่อนเราอย่าไปทำความอามัลอิบาดะห์เหมือนกับเราเกลียดละหมาดแบบเกลียดๆอ่านกุรอานแบบเกลียดๆซะดะเกาะห์แบบเกลียดๆแบบไหนอ่ะซะดะเกาะห์แบบเกลียดๆอัสสลามุอะลัยกุมมาอีกแล้วเว้ยนะเราทำแบบเกลียดเราให้รู้สึกว่าเรามีความรักไงเราจะช่วยศาสนาของอัลลอฮ์ช่วยด้วยความรักทุกคนณที่นี้ผมรู้ว่าทุกคนเคยมีความรักกันมาก่อนผมก็เหมือนกันตอนป.6ผมเคยชอบผู้หญิงคนหนึ่งรักมากเลยเอาเรื่องความรักไปก่อนนะครับนะผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งวันนี้เมียก็มาเลยจะพูดก็แสลงใจยังไงก็ไม่รู้นะก็ดีตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ป.6หลงรักชอบผู้หญิงคนหนึ่งและผู้หญิงคนนี้เขาบอกกับผมว่าเขาอยากกินลูกมะขามต้นมะขามมันไม่ใช่ต้นเล็กๆนะครับตัวใหญ่เบ้อเทอร์นะแต่ว่าพอผู้หญิงบอกว่าแบ่เขาเรียกว่าแบ่อยากกินลูกมะขามผมเนี่ยขึ้นต้นมะขามด้วยไม่คิดชีวิตไปเลยอย่างกับผมเหมือนลูกลิงตัวหนึ่งขึ้นไปอยู่บนต้นมะขามปั๊บเนี่ยไอ้ผู้หญิงที่เราชอบบอกว่าเอ้าช่วยอะไรวะช่วยเขย่าหน่อยช่วยเขย่าแล้วก็โยกให้แรงๆผมก็เขย่าปั๊บเรารู้สึกเรารู้มีพลังยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าพลังความรักมันเข้ามาสิงในตัวผมโยกจนลูกมะขามหล่นแต่ลูกมะขามที่หล่นนั้นมันเป็นลูกมะขามที่ไร้จิตวิญญาณลูกมะขามที่แบบไม่มีอะไรเลยแต่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอยากกินลูกมะขามที่แบบสุกนิดๆสุกหน่อยๆก็เปรียบเสมือนสาวๆเขาประมาณอายุ18 19นะแต่ว่าลูกมะขามที่สวยสดงดงามเนี่ยมันจะไม่อยู่โดยดีเขาจะอยู่แบบยากๆจะอยู่แบบยุลายุลานมันจะไปอยู่ตรงจนยอดนะผมก็ไปไม่สนใจอะไรเพราะว่าเรารักผู้หญิงคนนั้นไปจับลูกมะขามต้นนั้นปั๊บรอบมันหักตรงที่ผมยืนตกข้างหลังได้ยินเสียงบอกผู้หญิงคนนั้นก็มาตอบว่ามาถามผมว่าเจ็บไหมผมก็บอกว่าเขาไม่เจ็บรู้สึกยังไงบ้างไม่เป็นไรทำไมรู้ความเจ็บมันไม่มีล่ะก็เพราะว่าเรามีความรักเหมือนกันคนที่ภูเก็ตณเวลานี้แม้คืนนี้อาจจะฝนตกมีพายุกระหน่ำแรงนะอย่างไรก็ตามแต่โอ้โหผมมาภูเก็ตผมจินตนาการไว้ว่าเอ๊คนจะมาฟังไหมเนาะนะเพราะกลัวเพราะไม่เคยมาเลยมาบรรยายเลยในภูเก็ตกลัวมาปั๊บคุยกับคน2-3คนเสร็จแน่เลยเราแต่วันนี้โอ้โหคนเกิดเป็นหมื่นรวมกับผีที่อยู่ข้างหลังเยอะแยะมากมายไกลกองนะโอเครอบนี้ผมขอแบบเซิฟๆนิดๆหน่อยๆอย่าเพิ่งรีบกลับเดี๋ยวรอบตอนที่3มันจะมีอีกอ่ะณเวลานี้ผมขอยกไมค์นี้ให้กับอายะห์ใหม่แล้วก่อนแล้วกันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنورثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعلى ذلك ماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين ثم أما بعد الحمد لله فشكر الله سبحانه وتعالى ขอความรักความสันติความเมตตาความบารอกัตจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พวกเราและก็ท่านทั้งหลายที่อยู่ในงานในคืนนี้ขอขอบคุณเจ้าภาพบรรดาอิหม่ามคอติบบิลาลกรรมการมัสยิดบ้านมาเหลาและผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอบ้านถลางอำเภอถลางในใจว่าถลางอำเภอถลางที่ร่วมงานแล้วก็มาเปิดพิธีในคืนนี้เพื่อเป็นงานมัสยิดและก็เป็นงานแรกถ้าจำไม่ผิดนะงานแรกหลังจากโควิดรอบ2เนี่ยอาทิตย์เปิดงานที่ว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขอขอบคุณ ชาวบ้านแล้วก็ท่านผู้ชมที่มาร่วมงานในคืนนี้มากันอย่างมากมายครับข้างอัลฮัมดุลิลลาห์เราบรรดาบาบอที่มาจาก4จังหวัดนะมาจากนราธิวาสยะลาปัตตานีส่วนผมนี่มาจากสงขลานะมาจากประดังเบซา4จังหวัดรู้สึกว่าอบอุ่นนะอบอุ่นจากการที่ว่าพี่น้องบ้านปามอาเมาเราเนี่ยต้อนรับอย่างอบอุ่นก็เติมกระปุกก็ได้ดีว่าจะเสียวันนี้นี่ขอพูดเป็นภาษามาลายูปนๆกันนะขออนุญาตนะเพราะว่าไอ้ภาษาไทยนี่ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ไม่ค่อยชับเชนเท่าไหร่อัลฮัมดุลิลลาฮ์ซัมมะละกิตชุกูร์กะฮะดะรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะมันอัลลอฮ์himpunkan kita malam ini sebagai himpunnya yang barakah, himpunnya yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih dan saya daripada Allah. Semoga Allah himpun kita malam ini dengan himpunnya yang mengundangkan manfaat sampai ke akhirat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam satu hadis, antaranya yang selalu kita dengar hadis ni, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Antara tujuh gulung yang boleh duduk bawah naungan arasy Allah di akhirat sana, antaralah kalau nak sebut semua tu banyak, antaranya ialah rajulun tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Rajulani tahabba fillah, dua laki-laki yang ni ผู้ชายสองคนหรือว่าหลายคนก็ได้นะที่มีความรักอัตกี้พุ่งบับบอกริมเพิ่งพูดเรื่องความรักนะความรักสมัยเด็กๆเขาเรียกว่าป๊อปปี้เลิฟใช่ไหมจนว่ายอมทั้งหมด
ยอมทำทุกอย่างจนตกต้นไม้อันนี้เขาเรียกว่า power of love อันนี้ถ้าเรารักเราเจอกันเพื่ออัลลอฮ์และก็จากกันเพื่ออัลลอฮ์อาคิเราะห์โลกหน้าเนี่ยคนเหล่านี้จะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอารัชที่นบีพูดถึงนะรอจูลานีตะฮาบะฟิลลาห์อิจตะมาอะลัยวะตะฟัรกะอะลัยgitulah juga kita mari jumpa malam ni, mari bertemu malam ni, bersua muka daripada kampung ke kampung, walaupun hak sini pun ada, hak lain pun ada, di kampung mana-mana pun ada, rela juga kita mari bertemu bersama di dalam majlis ilmu pada malam ni, mari temu kerana Allah, bersama dalam majlis kerana Allah. Dan setelah daripada kita selesai majlis, kita pakat kelik masing-masing, bersurai masing-masing. Ini panggil kata bertemu kerana Allah dan kita berpisah kerana Allah. Maka temu kita pada malam ini akan mengundangkan manfaat. Walaupun manfaat itu tidak lagi boleh pada hari ini, pada malam ini, tapi nyata mengikut janji Nabi di akhirat sana akan dapat manfaat yang kita bertemu kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ingat semasa kita duduk di dunia ni, kita di dalam perjalanan hidup. Kita duduk dalam perjalanan hidup sekalipun kita tak pergi kano. Orang panggil kita duduk di dalam ciwit, sentang ciwit. เรากำลังเดินทางในชีวิตเดินทางจากอีกโลกสู่อีกโลกหนึ่งจากโลกดุนยาแล้วก็เราจะเข้าสู่โลกอีกโลกหนึ่งเขาเรียกว่าโลกอาคิเราะห์อาดาวปังเกลโลกอัลลัมบารซักในเส้นทางชีวิตที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่านะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรต้องสอบสวนหลังจากวางตายไม่ใช่ทุกการกระทำการพูดไม่เว้นแม้แต่การเนียดที่มีในหัวใจเราเนี่ยบางทีมันนึกอย่างนี้แล้วก็วางแผนในหัวใจน่ะมันจะมีที่มีบุญที่เป็นบุญและก็เป็นบาป jadi nak kaya kata setia urusan kerja kita daripada perbuatan, perkataan, litah hati kita niat semua ada sakut paut pak doso ataupun sakut paut dalam bak palu dan sio-sio dua tiga benda ni lah perbuatan kita yang tak lepas pada tiga ni ada kalau boleh palu, ada kalau jadi doso, ada kalau sio-sio. Sio-sio mana palu, tak ada doso, tak ada. Tapi walaupun kalau tak ada doso, tak ada, kita akan disoal akhirat sana, akan ditanya, tanya satu persatu dalam hidup kita. Mana setiap perjalanan hidup kita ni, semua akan ditanya, semua akan disoal dan ada catatan-catatan di sisi malaikat raqib atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap perbuatan kita ataupun berkata kita, bahkan ulama kata bahkan kita geheng dia. Napa orang jangan orang bujang kita buat malaikat akan tanya walaupun kita tak ada kata gapo kita bergerak malaikat tanda dah ini nak kaya kata adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu dalam perjalanan hidup di dalam berhati, hidup dalam hati-hati, ramat rawang naikkan dentang lah kalau kita panggil kita ni duduk dalam perjalanan ni. Kalau banding seolah kata kita duduk atas jalan ni batas raya lah, dalam batas raya tepi-tepi batas ni ada pai teran. Ada pai teran. Ket cum-cun lut kuam brew. Mana dia apa lagi akan datang ni akan temu dengan muban ataupun bandar atau ada kampung besar-besar. Kadang-kadang kita jalan nampak depan batas silin. Dia buat pai besar. Pai ke apa? Nguang lew jod. Supaya apa? We peringatkan dalam perjalanan ni kita. Perjalanan ni kita ni ada pai koyak. Bila nguang. Waduh, cok kata.
Mana apa? Nak jaga keselamatan dalam perjalanan atas batas raya. Begitulah juga kita perjalanan hidup, ada nak menyelamatkan kita dalam jalan hidup. Apa nak selamat kita? Tak ada lain, tak ada bukan kecuali agama. Agama ni lah nak menyelamatkan kita dalam perjalanan hidup daripada dunia nak pergi ke alam barzakh. Kalau kita ambil agama tok belakang, agama-agama dimaksud sini apa dia? Mengaji itulah. Kan dia rusak sana, hatulah agama. Kalau kita ngaku bukan lagi. Agama bukan sekadar mengaku. Sasana mai cai. Apa panggil ngaku sasia? Bukan sekadar kata kita ngaku dak agama ni. Maknanya kata kena faham. Habis Nabi ada sebut dalam satu hadis, Nabi kata man arada Allahu bi 'abdihi khair. Mana-mana orang yang Allah hendaki jadi hamba yang baik, yufaqihu fid din. Allah akan wia faham agama. Agama ni kita tak boleh kata orang ni orang beragama, orang ni orang getih agama. Apa maksud? Orang ni orang yang beramal dengan agama, maknanya dia faham agama. Bukan mana mengaku, bukan kata ah, demo orang apa wei, kita Islam, demo Muslim, bukan sekadar tu dak. Bahkan kita beramal. Kita hidupkan diri kita dengan agama. Maksud hidup diri dengan agama ialah hak haram kita jauh habis-habis saya kita. Hak wajib kita buat habis-habis kan kita. Hak sunat ada juga dalam hidup kita walaupun tak banyak ada hidup. Kita melakukan ibadat sunat. Hak makruh setengah-setengah duk buat tu baik dah. Sekalipun perkara makruh kita buat tak siapa tanggung dah. So, tapi bingat atas perkara ni perkara Allah benci. Perkara yang Tuhan tak setuju menyebabkan kita tinggal juga setengah-setengah perkara makruh. Ini yang panggil agama. Mana kita geti? Geti dalam hidup serta kita boleh buat. Bukan sekadar mengaku kataku Islam, aku Muslim, bukan sekadar tu. Maka kita nak geti, nak faham agama. Tak dapat tidak. Nabi kata bitta'allum. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya-hanya ilmu. Mana nak faham, nak geti ni? Dengan benar-benar kita bersungguh-sungguh ngaji dan belajar, bawa kitab, kita mari nadah dengar, mari bawa diri kita belung pada tok guru masuk sijil kita ada dah cengok. Bukan tok guru baca setengah jam baru siapa. Ini makna tak ada bersungguh-sungguh. Bila tak bersungguh, mana kita nak hasilkan ilmu pengetahuan? Nah, ini supaya kita faham kata agama ialah terhenti di atas kita reti. Maka nak reti, tak dapat tidak kita kena mari belajar. Bukan sekadar kata ngaku kata aku Islam dok. Ha, oleh itu hamba ni tak boleh direh. Bahasa sia ni kurang kengreng. Aku ha, kurang boleh mana. Kadar kata kecek, nak beli susu, nak beli masuk 7-11 boleh. Tapi kalau nak syarah, ha, nak mengajar dengan secara panjang lebar tu minta maaf lah. Ha, minta maaf banyak-banyak. Sikit-sikit itu bolehlah. Tapi nak buat dengan secara panjang lebar, tak boleh. Mudah-mudahan dengan mau beri ucapan malam ni adalah saudara-saudari kita daripada tiga wilayah mari duduk kerja sini. Kerana hamba dengar berita lah. Demo royak kata di Phuket ni banyak ramai orang tiga wilayah mari duduk kerja sini. Lebih kurang sampai 70% 80%. Oh mari duduk kerja sini. Moga-moga hamba beri ucapan malam ni, kita beri ceramah malam ni dapat manfaat deh. Ha, sekalipun hok orang anak tepat sini kemungkinan dia tak reti dengar. Ha, tapi tak reti dengar pun belajar dengar deh. Ha, fuk hak fuk fang. Bahawa wan nang capai tiau 3 jangwat jadai fang ok mang nah. Ha, ni bahasa Jawi, bahasa Melayu. Di Yusau Sam Jangwat Pakai nah. Ha, oleh itu sekadar inilah saja. Ha, mungkinlah kau ni kali yang pertama dan kali terakhir lah. Mungkin tak ada roh yang kedua. Pakai wibabu lain-lain lah. Hoax dah kecek sia lagi. Beri ucapan dengan secara lebar. Mungkinlah ada hal. Nak tambah hal lain lagi deh. Ha, bersekat ni dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Zubair. Pika. Abahnya. بسم الله
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم بالآخرة أو كما قال الحمد لله ขอขอบคุณไปยังท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตตลอดจนคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอิสลามของจังหวัดขอขอบคุณไปยังอิมามคอติบบิลาลและสัปบุรุษของมัสยิดแห่งนี้ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวสร้างงานทุ่มเทแรงกายและแรงใจมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนกว่าจะมีวันนี้ได้กับผมก็ในนามคณะของผู้บรรยายจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีบาบอซูนราธิวาสบาบอการีมจากจังหวัดยะลาดร.อับดุลฮากีมจากจังหวัดปัตตานีและก็อายะห์ไมจากจังหวัดสงขลาแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่เดินทางมาร่วมกับเราก็คือท่านบาบออิสมาเอลแห่งผู้ก่อตั้งปอนอดารุสซอลิฮีนปอนออามะนาวจังหวัดนราธิวาสเป็นพ่อตาของท่านบาบอซูแต่เนื่องด้วยที่ท่านเป็นคนแก่และก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในการเดินทางบนรถใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงก็มีการเหนื่อยล้าอ่อนแรงก็คืนนี้ท่านได้ขอเวลาไปพักผ่อนก่อนอินชาอัลเลาะห์ในคืนพรุ่งนี้เราจะมีการตอบรับดุอาจะมีการขอดุอาและโดยนำโดยท่านบาบอแองจะมีการดุอาเพื่อเป็นการปิดพิธีของเราในคืนพรุ่งนี้แล้วก็ในค่ำคืนนี้ก็ท่านบาบอสีท่านได้กล่าวไปยังให้ผู้รับฟังก็อย่างมากมายแล้วผมขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ฟังทุกท่านว่าในการมาของเราครั้งนี้เราไม่ได้มาแบบธรรมดาเรามีเรื่องพิเศษนิดๆหน่อยๆคือแอบแฝงมาด้วยการบรรยายของเราก็คือเรามีเด็กปอนเนาะจากบ้านเรามาตั้งซุ้มคือขายเสื้อรอมฎอนเป็นการอุดหนุนเพื่อการกุศลเพื่อหารายได้เข้าตาดิกาของบ้านของที่บ้านเราก็คือซุ้มแรกจะอยู่หน้ามัสยิดแล้วก็ซุ้มที่สองจะอยู่เฉียงเฉียงทางสามแยกหน้างานของเราเสื้อก็มีตามราคาที่ติดป้ายอยู่ก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องคนภูเก็ตแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่เดินไปมาก็ช่วยกันซื้อหน่อยก็คือพามาก็ไม่อยากให้พากลับหากเป็นไปได้ก็พาเสื้อมาขายแล้วก็พาตังกลับไปบ้านเพื่อสร้างโรงเรียนตาดิกาของเราที่นราธิวาสครับแล้วก็ค่ำคืนนี้เป็นคืนวันศุกร์ของเดือนชะบานเราก็อยู่ในประมาณกลางเดือนก็จะเริ่มปิดท้ายเดือนแล้วก็อีกไม่กี่วันเราก็จะมีการต้อนรับรอมฎอนอัลมุบารอกในยุคสมัย 4.0 หรือว่าโลกยุคแห่งโลกาภิวัตน์ก็ว่าได้ที่ยุคในข้าวยากหมากแพงการละทิ้งศาสนาของคนบ้านเราหันหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์แม้กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงในปีก็ยังทิ้งศาสนาโดยนำโดยพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวเครือญาติของเขาเองในการกลับกันมนุษย์คนใดคนหนึ่งที่เขามีศาสนาในการดำเนินชีวิตฉันใดก็ฉันนั้นพระองค์อัลลอฮ์ก็จะเคียงข้างเขาตั้งแต่วันที่เขานำศาสนาเข้าไปอยู่ในการดำรงชีวิตตลอดจนไปถึงในหลุมฝังศพกูโบไปถึงมัชยัดเมซานซิรอตและก็ถึงสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์และก็มนุษย์ท่านใดที่เขาละทิ้งศาสนาของพระองค์ไม่มีศาสนาในการดำเนินชีวิต
อย่างเช่นพูดง่ายก็คือละทิ้งละหมาดละทิ้งการกอซอละทิ้งการจ่ายซากาตการซอดาเกาะการทำดีต่อพ่อแม่พี่น้องการทำดีต่อมนุษย์ร่วมโลกการทำดีตลอดจนไปถึงการทำดีต่อแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานอิสลามยังสอนให้เราทำดีหากเรามีการครอบครองโลกที่ใหญ่โตมีราชวังหลังใหญ่มีคฤหาสน์หลังหรูมีรถราคาแพงมีธุรกิจเป็นพันล้านร้อยล้านแต่ในการดำเนินชีวิตของเราไร้ซึ่งในการนำศาสนามันเป็นการดำเนินชีวิตวันใดที่เราตายไปแม้กระทั่งเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์สมบัติพัสถานที่เรามีเราก็ไม่อาจกอบโกยไปในหลุมฝังศพของเราได้แม้กระทั่งลูกเมียที่เรารักเราเอ็นดูเราเมตตาเสมอเรากอดนอนเราให้ตังให้เงินให้อาหารการกินทุกอย่างเราดูแลครอบครัวของเราทุกอย่างวันใดที่เราตายไปแม้กระทั่งลูกเมียที่เราบอกรักก็จะไม่สามารถตามเราไปด้วยในหลุมฝังศพทีนี้ก็มีแต่ศาสนาอะไรคือการศาสนาคำว่าศาสนาคืออะไรนิยายของคำว่าศาสนาก็คือการดำเนินชีวิตในกรอบคำสั่งของอัลลอฮ์และก็แบบอย่างของท่านนบีแม้ว่าเขาในการดำเนินชีวิตของเขาหาเช้ากินค่ำเป็นแค่ลูกจ้างมีค่าจ้างต่ำๆไม่มีรถหรูไม่มีคฤหาสน์หลังใหญ่ไม่มีชื่อเสียงโอ้อ้าไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเองแต่เขามีศาสนาในการดำเนินชีวิตแม้มนุษย์บนโลกจะไม่รู้จักเขาแต่บรรดามาลาอิกะห์บรรดาเทวดาของอัลลอฮ์บรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่บนฟ้าและก็บนพื้นดินรักเขาและก็เมตตาต่อเขาหากเรามีอำนาจบารมีใหญ่หลวงมีตำแหน่งที่สูงส่งมีชื่อเสียงที่ร่ำลือกันเป็นที่รู้จักกันไม่ว่าจะไปไหนก็มีแต่คนต้อนรับมีแต่คนยินดีมีแต่คนเอื้ออำนวยความสะดวกแก่เราแต่ในการดำเนินชีวิตของเราหาซึ่งมิได้มีศาสนาแต่อย่างใดแม้กระทั่งละหมาดวันละ5เวลาเราก็ยังใช้ไม่ได้เราก็ยังทำไม่ได้โดยเฉพาะในสังคมที่เสื่อมเสียไร้ซึ่งการนำศาสนาที่แท้จริงจะมีศาสนาจอมปลอมที่แอบแฝงมาด้วยธุรกิจต่างๆนานาเราจะรู้ผลลัพธ์ว่าเรานั้นไร้ซึ่งศาสนาเราห่างไกลกับศาสนาก็ต่อเมื่อร่างอันไร้วิญญาณของเราถูกห่อด้วยผ้าสีขาวถูกอาบน้ำศพของเราถูกตั้งอยู่ในสุเราะห์ศพของเราถูกสวดอยู่ในกุโบร์ศพของเราถูกมลาอิกะห์สอบสวนอยู่ในกุโบร์ฉันใดก็ฉันนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะกลับมายังพื้นแผ่นดินของอัลลอฮ์แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเราก็ยังขอดุอาต่ออัลลอฮ์ ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا مُقِنُون โอ้อัลลอฮ์พระองค์ผู้อภิบาลเมตตาปราณีเสมอขอข้าพเจ้าได้ฟื้นคืนชีพแม้แต่ครั้งเดียวก็ยังดีวินาทีเดียวก็ยังดีข้าพเจ้าขอจากพระองค์เพื่อที่จะขึ้นไปทำอามาลที่ซอลเลห์ขึ้นไปตักวายำเกรงต่อพระองค์เพราะในเวลานั้นตาของเรามองเห็นอาซาบของอัลลอฮ์หูของเราฟังเสียงของมาลาอิกะห์อย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงเกรียดโกรธที่พระองค์ทรงพิโรธต่อเราแต่หาไม่โอกาสที่เราจะขึ้นมายังพื้นแผ่นดินจะไม่มีแม้เราจะยอมแลกด้วยเงินทองสมบัติพัสถานที่เราครอบครองมาโดยตลอดมันก็ไม่มีโอกาสแม้แต่เสี้ยวนาทีเดียวฉันใดที่เรามีอยู่วันนี้เรามียังมีโอกาสที่จะละหมาดมีโอกาสที่จะอ่านอัลกุรอานมีโอกาสที่จะอิสติฟาร์กลับตัวกลับใจต่ออัลลอฮ์มีโอกาสที่เราจะซอดาเกาะห์มีโอกาสที่เราจะซิกิรมีโอกาสที่เราจะทำดีต่อพ่อแม่บิดามารดอนของเรามีโอกาสที่เราจะทำดีต่อครอบครัวเครือวงศาของเรามีโอกาสที่เราจะทำดีต่อม้าต่อแมวที่เราเลี้ยงต่อนกที่เราเลี้ยงต่ออะไรก็แล้วแต่สิ่งรอบข้างสิ่งแวดล้อมของเราก็ทำเถอะครับพี่น้องก่อนที่โอกาสจะหลุดมือจากเราไปโดยเฉพาะในเดือนหน้าที่เราจะถึงจะเป็นเดือนรอมฎอนเดือนอันประเสริฐยิ่งเดือนอันที่ว่ามีการตอบแทนผลบุญอันใหญ่หลวงก็ขอให้เรามุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาตั้งเนียดจิตนาของเราให้ดีว่ารอมฎอนที่จะถึงนี้โอ้รอมฎอนที่รักของฉันเราจะก้าวไปด้วยกันก้าวไปยังหาความเมตตาต่ออัลลอฮ์
รอมฎอนจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกัน10แรกก็คือ10แห่งการอภัยโทษ10ที่2 10แห่งการเราะห์มะห์10วันสุดท้าย10ของการปลดปล่อยจากขุมนรกอเวจีของพระองค์อัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเนียดว่ารอมฎอนที่กำลังจะถึงนี้เราต้องมีอามาลในเดือนรอมฎอนเราต้องมีภารกิจปฏิบัติศาสนกิจต่ออัลลอฮ์เราต้องมีการอ่านกุรอานต้องมีการซิกิรต้องมีการละหมาดต้องมีการอิสติฟาร์ต้องมีการขอดุอาต้องมีการเอติกาฟต้องมีการละหมาดตะฮัจญุดในแต่ละวันของเราอามาลของเราต้องมีอย่างน้อยๆ6อย่างด้วยกันฉะนั้นอะไรบ้าง6อย่างในค่ำคืนนี้ผมขออธิบาย6อย่างด้วยกัน1ตอแรกก็คือเราต้องตอเราะห์เราจะละหมาด8รักอะฮ์หรือว่า20รักอะฮ์มันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่ว่าเราละหมาดบ้างหรือไม่หากวันนี้ละหมาดฟัรดู5เวลาเรายังรักษาไม่ได้เราจะหวังไปรักษาอะไรบ้างครับละหมาด5เวลาที่เรามี1ต่อตะเราะห์ทุกๆคืนเราต้องมีการละหมาดตะเราะห์จะเป็นที่ซุเราะห์ข้างบ้านซุเราะห์หมู่บ้านอื่นซุเราะห์ที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องละหมาดต่อที่2เราก็ต้องต่อตันดารุสอัลกุรอานเราต้องพยายามอ่านกุรอานในแต่ละวันอย่าได้เว้นวันกุรอานมีทั้งหมด30ยุซ114ซุเราะห์ด้วยกันหากเราแบ่งเวลาให้ถูกเรากำหนดเวลาให้ได้วันละ1หน้าวันละ2หน้าวันละ1แผ่นวันละ2แผ่นอินชาอัลเลาะห์30วันแห่งเดือนรอมฎอนเราจะขอตั้มกุรอาน1ครั้งด้วยกันและผู้ใดก็ตามที่เขาขอตั้มกุรอาน1ครั้งด้วยกันในเดือนรอมฎอนผลบุญที่เราทำในเดือนรอมฎอนเราทำผลบุญเราทำอามัลซุนนะห์อัลเลาะห์จะดับเบิ้ลอัลเลาะห์จะยกฐานะเหมือนกับเราทำอามัลฟัรดูในเดือนอื่นหนึ่งอามัลฟัรดูที่เราทำในเดือนรอมฎอนเหมือนกับว่าเราได้ทำ70ครั้งในเดือนอื่นต่อที่3ก็คือต่อตะฮัจญุดในทุกๆคืนของรอมฎอนเราต้องมีกิยามุลไลวะมินัลไลลิฟะตะฮัจญัดบิฮินาฟิลาตัลลักเราต้องมีการยืนขึ้นต้องมีการละหมาดต้องมีการยืนในกลางคืนตีสี่ตีห้าก่อนซุบฮ์ก่อนซุบฮีเราตื่นมาละหมาดสองรอกอัตหลังจากที่เราทานซะฮูรอะไรเรียบร้อยเราก็อาบน้ำละหมาดแต่งชุดละหมาดอะไรเรียบร้อยก็ละหมาดสองรอกอัตเพื่อวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะห์แห่งสากลโลกเพื่อที่เราจะได้สมใจเราอะไรที่เราปรารถนาเราก็วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์3ด้วยกันข้อที่4ในแต่ละวันเราต้องมีการซะดากะห์อย่าได้เว้นวันแม้วันละ5บาท10บาทเราก็ยังดีอย่าได้ผ่านรอมฎอนโดยที่เราซึ่งไร้การซะดากะห์เราหาคนจนเด็กอนาถาเด็กกำพร้าอะไรก็แล้วแต่ที่เรามองเขาว่าเขาต้องหาอะไรได้เพื่อสมทบในครอบครัวหากินไม่มีหากินยากลำบากเราผู้มีเราพิมผู้ที่มีเหลือกว่าเขาเราก็ต้องพยายามให้อย่างน้อยๆ น้ำดื่มวันละขวดน้ำหวานวันละแก้วของละศีลอดเพื่อแก้บวชข้าวสารอะไรต่างๆนานาที่เรามีอะไรมีนิดมินหน่อยแล้วก็พยายามแบ่งปันกันไปพยายามเป็นมือบนอย่าได้เป็นมือล่างเพราะอัลลอฮ์ได้ให้แก่เรามาอย่างมากมายนับไม่ถ้วนเราให้ไปยังเพื่อนบ้านของเราวันละนิดวันละหน่อยมันก็ไม่ทำให้เราขาดทุนอะไรมากมายหรอกข้อที่5ในแต่ละวันเราต้องมีการเอติกาฟอย่างน้อยๆ10วันสุดท้ายเราอย่าได้นอนหลับที่บ้านโดยเด็ดขาดขอให้เราปูเสื่อนำหมอนเอาผ้าห่มไปตั้งที่สุเราตั้งที่มัสยิด10วันสุดท้ายการงานอะไรที่เราเคยทำมาเราขอลาสัก10วันเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์อัลลอฮ์เพื่อนำตัวของเราไปดองไว้ไปเก็บไว้ไปตั้งไว้ในสุเราะห์ในมัสยิดอย่างน้อยๆเราไม่อยากทำอะไรเราขี้เกียจนี่เราแค่อาบน้ำละหมาดแล้วก็มานั่งเนียบอติกาฟในสุเราะห์ของอัลลอฮ์ทุกๆวินาทีทุกๆตารางนาฬิกาที่เดินที่หมุนเวียนอยู่ในมัสยิดนั่นคือผลบุญที่อัลลอฮ์จะประทานให้แก่เราแล้วก็ข้อที่6ด้วยกันเราก็คือต้องขอมันขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่าได้ขาดดุอาอย่าได้ละเว้นการขอดุอาเพราะดุอาสิ่งง่ายๆที่จะเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงได้ถ้า
ท่านนบีอาดัมเคยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในยามที่ท่านถูกโยนลงมาบนโลกดุนยาในยามค่ำคืนด้วยกันโดยมีความผิดพลาดโดยมีความผิดอย่างมหันต์ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ท่านนบีอาดัมก็ไม่ย่อท้อพยายามแต่ดุอาขออัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่เขาอีกหลายๆนบีที่ขอดุอาต่อพระองค์และเราซึ่งผู้ซึ่งเป็นอุมมัตของท่านรอซูลฉะไหนแล้วเราถึงไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อะไรที่เราอยากได้อะไรที่เราอยากครองอะไรที่เราอยากมีอะไรที่เราอยากฝันแล้วก็อยากให้มันเป็นความจริงเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ดุอาเป็นสิ่งง่ายๆที่ใครๆก็ทำกันได้ไม่มีน้ำละหมาดเราก็ทำกันได้ไม่ใช่ในสุราเราก็ทำกันได้กลางวันก็ขอได้กลางคืนก็ขอได้เด็กขอได้ผู้ใหญ่ก็ขอดีขออะไรก็แล้วแต่อะไรที่เราคิดว่าเกินความสามารถของเราหรือเราสร้างมันเองขึ้นมาได้แต่เราก็ต้องขอจากอัลลอฮ์ด้วยกันอย่าได้ชะล่าใจในการขอเพราะดุอาสั้นๆอาจเปลี่ยนชะตากรรมของเราในโลกดุนยาและก็โลกอาคิเราะห์เวลาในการขอดุอามี2เวลาด้วยกันก็คือเวลาแรกก่อนมักริบสัก10นาทีหรือ15นาทีในช่วงมักริบจะเป็นช่วงเวลาที่มาลาอิกะห์จากฟากฟ้าจะบินลงมายังโลกดุนยาและก็มาลาอิกะห์ที่อยู่บนโลกดุนยาจะนำสมุดจดบัญชีรายชื่อของเราจดคุณงานความดีของเราที่เราทำมาตลอดทั้งวันวันนี้ก็ขึ้นไปยังฟากฟ้าแล้วก็มาลาอิกะห์จากฟากฟ้าจะบินลงมายังโลกดุนยาแล้วก็นำดุอาของเรานำคำวิงวอนของเรานำคำขอพรของเราเพื่อจดบันทึกในสมุดบัญชีของเรา1เวลาและก็เวลาที่2เวลาแห่งการง่ายดายที่พระองค์อัลลอฮ์จะทรงตอบรับดุอาของเราก็คือในยามวิกาลด้วยกันคือยามค่ำคืนยามค่ำคืนในที่เพื่อนมนุษย์ของเราครอบครัวของเราลูกเมียของเราหมูหมากาไก่ก็คือพยายามหลับนอนในเวลาช่วงตี3ตี4ใครก็นอนแต่แถวบ้านผม3จังหวัดก็จะเป็นช่วงเวลานอนแต่แถวป่าตองแถวภูเก็ตไม่ใช่ช่วงนอนพวกนั้นช่วงไฮซีซั่นก็จะเป็นช่วงที่ว่าเขากำลังอินเตอร์กันช่วงที่เขากำลังฮิตกันแต่ในช่วงเวลานั้นเราตื่นมาจากที่นอนของเรายาอัยยูฮัลมุซัมมิลกุมินไลลาอิลลากอลีลาอัลลอฮ์ทรงตรัสเพื่อปลุกนบีขึ้นมายามวิกาลยามดึกขึ้นมาเพื่ออิบาดะห์ขึ้นมาเพื่ออะบูดุลลอฮ์ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ขึ้นมาเพื่อขอดุอาวิงวอนต่ออัลลอฮ์ช่วง2เวลานี้เป็นเวลาทองเวลาทองคำเวลาง่ายดายที่เราจะขอต่ออัลลอฮ์จะเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับดุอาของเราอย่างง่ายดายช่วงเวลาก็ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มก็4ทุ่มครึ่งเราใช้เวลาที่นี่เกือบ2ชั่วโมงแล้วครับก็ช่วงไฮไลท์สุดท้ายแล้วก็มอบให้บาบอซูแล้วก็ปิดมัสยิดของเราด้วยการดุอาฮะดุอาเลยฉะนั้นเราก็ปิดช่วงเวลาด้วยการขอดุอาอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ช่วงอีกค่ําคืนสุดท้ายก็คืนพรุ่งนี้พยายามชักชวนเพื่อนๆครอบครัวของเรามากันเยอะๆเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้แก่เครือญาติของเราที่อยู่ข้างๆบ้านเขาให้มากันเต็มโต๊ะเลยคืนพรุ่งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงแล้วก็ทำมัจลิสต้อนรับรอมฎอนที่รักของฉันอินชาอัลลอฮ์คืนนี้เราดุอาแล้วก็ปิดพิธีกันแค่นี้ก่อนอินชาอัลลอฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซียาบีอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนฮัมดันชาคิรินวัลอากิบะตุลิลมุตตะกีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินาอะลานบียินาคอตามันนบีวะซัยดุลมุรสลีนวะอิมามุลอัมบิยาตวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนโออัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกผู้ทรงเอกะตลอดจนบรรดามาลาอิกะห์และก็สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งในโลกนี้ขอพระองค์ทรงตอบรับดุอาและก็ฟังดุอาจากข้าพเจ้าด้วยเถิดในค่ำคืนแห่งบารอกัตคืนนี้คืนวันศุกร์และก็เดือนชะอ์บานคืนนี้ข้าพเจ้าที่รวบรวมในสนามข้างมัสยิดของพระองค์แห่งคืนนี้ข้าพเจ้าขอจากพระองค์ขอวิงวอนต่อพระองค์ขอพรจากพระองค์เพื่อพระองค์ทรงรอดอเพื่อพระองค์ทรงโปรดปรานข้าพเจ้าทั้งหมดต่อหน้าข้าพเจ้าจะมีเด็กเล็กว่าผู้ใหญ่จะมีผู้ใหญ่ที่
อามัลย่อมจะมีเด็กที่ไร้ซึ่งการทำบาปวิรกรรมทั้งหลายแหละขอพระองค์ทรงเมตตากรุณาข้าพเจ้าทั้งหมดครับด้วยการที่ข้าพเจ้าเดินทางมายังจากสามจังหวัดเป็นการเดินทางไกลเพื่อมาเผยแผ่ศาสนาของพระองค์ขอพระองค์ผู้ทรงเมตตากรุณาปราณีทรงตอบรับดุอาทรงฟังดุอาของข้าพเจ้าอาเมนด้วยกับคำว่าพระองค์จะเป็นผู้ซึ่งตอบรับทุกดุอาของบ่าวของพระองค์ที่วิงวอนขอต่อพระองค์ในยามดึกยามวิกาลแห่งนี้ขอพระองค์ได้ทรงตอบรับดุอาทรงฟังดุอาของข้าพเจ้าด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลเมตตาปราณีเสมอข้าพเจ้าจะไม่ทนต่อไฟนรกของพระองค์อย่างเด็ดขาดเพราะเนื้อตัวของข้าพเจ้านี่อย่าว่าแต่ไฟนรกเถิดแค่ไฟดุนยาข้าพเจ้าเองก็ตอบสนองและก็ทนต่อการเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสในไฟโลกดุนยานี้ก็รับไม่ได้แล้วขอพระองค์ทรงโปรดปรานข้าพเจ้าทั้งหมดและก็ทุกความทุกคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าได้ทำมาจะเป็นการละหมาดการซิกเก็ตการอ่านกุรอานการบรรยายการทำความดีต่อพ่อแม่พี่น้องทุกอย่างขอพระองค์ทรงตอบรับด้วยเถิดเพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับไปใช้ในวันโลกหน้าวันอาคิเราะห์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าทุกอย่างแม้จะเป็นบาปนิดบาปหน่อยบาปใหญ่หลวงบาปที่ข้าพเจ้าได้ทำลงไปด้วยความเจตนารมณ์หรือไม่บาปที่ข้าพเจ้าได้ทำลงไปด้วยความที่ไม่เจตนาจะเป็นบาปที่ข้าพเจ้าได้หลงลืมมาแล้วหรือบาปที่ข้าพเจ้ายังจำกันอยู่ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพเจ้าดังลูกน้อยที่เพิ่งคลอดออกมาจากท้องแม่ด้วยเถิดขอพระองค์ทรงตอบรับทุกๆซะดะเกาะห์ทุกๆบาททุกๆสตางค์แดงเดียวที่ข้าพเจ้าได้ซะดะเกาะห์ลงไปทุกๆตัวอักษรกุรอานที่ข้าพเจ้าได้อ่านลงไปทุกๆซิกเกตที่ข้าพเจ้าได้กล่าวลงไปทุกๆรอกอะห์ที่ข้าพเจ้าได้ละหมาดลงไปทุกๆการสุญูดที่ข้าพเจ้าได้ละหมาดลงไปขอพระองค์ตอบรับด้วยเถิดหากความทุ่มงานความดีที่ข้าพเจ้าทำแล้วพระองค์จะไม่ทรงตอบรับผู้ไหนเล่าที่จะทรงตอบรับด้วยการทำความดีของข้าพเจ้าโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลเมตตาปราณีเสมอทรงฟังดุอาของข้าพเจ้าด้วยเถิดทรงฟังดุอาของข้าพเจ้าด้วยเถิดทุกๆมนุษย์ที่อยู่ต่อหน้าเวทีอยู่ใต้เต็นท์อันใหญ่นี้ทุกๆคนต้องการสวนสวรรค์ของพระองค์จะไม่มีใครสักคนที่จะทนต่อไฟนรกของพระองค์หากพระองค์ไม่ทรงกรุณาไม่ทรงเมตตาข้าพเจ้าและผู้ใดเล่าจะทรงเมตตาข้าพเจ้าอีกทุกสรรพสิ่งที่ข้าพเจ้าได้มองดูมาจะเป็นภูเขาแม่น้ำลำธารฟ้าอันสูงส่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงทุกสรรพสิ่งมักลุกจะเป็นของพระองค์ทั้งมวลฉะนั้นข้าพเจ้าขอใช้สิ่งนี้เพื่อในการเผยแพร่นำศาสนาของพระองค์เป็นการดำเนินชีวิตทุกๆภรรยาของข้าพเจ้าขอเป็นภรรยาที่ซอและทุกๆลูกของข้าพเจ้าขอเป็นลูกที่ซอและซอลิฮะทุกๆมารดาบิดามารดาของข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาทั้งสองด้วยเถิดดังที่ทั้งสองทรงรักใคร่เอ็นดูเลี้ยงข้าพเจ้ามาตั้งแต่เล็กเด็กแดงขอพระองค์ทรงเมตตาทั้งสองด้วยเถิดหากทั้งสองได้พรากข้าพเจ้าไปยังโลกนี้และหากทั้งสองได้ตายเสียไปแล้วขอพระองค์ทรงเมตตากูโบของเขาทรงรหมัดกูโบของเขาทรงเปิดกูโบให้กว้างไกลใหญ่ไพศาลของเขาด้วยเถิดหากทั้งสองยังมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาขอพระองค์เปิดประตูริสกี้เปิดความรหมัดของพระองค์ให้ทั้งสองพ่อแม่บิดามารดาของข้าพเจ้ามีพลานามัยที่แข็งแรงมีริสกีที่มากมายไก่กองแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อได้ปฏิบัติศาสนกิจต่ออัลลอฮ์โอ้พระองค์อัลลอฮ์รับฟังโปรดทรงมาลาอิกะห์ของพระองค์มารับตอบรับดุอาของข้าพเจ้าด้วยเถิดแม้การใช้ภาษาของข้าพเจ้าจะไม่ชำนาญการในการใช้ภาษาแต่ข้าพเจ้ามีความจริงใจเพื่อขอจากพระองค์ข้าพเจ้ายังเกรงข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ให้ได้ทุกอย่างอะไรที่ข้าพเจ้าขอหากต้องใช้เวลานิดหน่อยข้าพเจ้าก็ยอมรับในการตัดสินของพระองค์โอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลเมตตาปราณีเสมออีกมากมายก่ายกองอีกหลายคำอีกหลายวาจาที่ข้าพเจ้าจะขอลงไปแต่ด้วยคำว่าที่ข้าพเจ้าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถข้าพเจ้าไม่มีการชำนาญการใดๆทั้งสิ้นขอพระองค์ทรงตอบรับดุอาของข้าพเจ้าแล้วก็ประทานอะไรที่ข้าพเจ้าต้องการแล้วก็อย่าได้ประทานอะไรที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการแท้จริงแล้วพระเจ้าอัลลอฮ์คือผู้ที่ทรงรู้ภายในจิตใจของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าต้องการอะไรบ้างข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรบ้างอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของพระเจ้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของพระองค์ในค่ำคืนนี้ไม่จะเป็นผู้รักษาความปลอดภัยอิหม่ามผู้จัด
มัจลิสอิหม่ามผู้จัดงานอะไรผู้ใหญ่บ้านทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาของพระองค์ขอพระองค์คิดเป็นผลบุญในวันอาคิเราะห์ด้วยเถิดมุดในสมัยท่านนบีสุไลมานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของพระองค์พระองค์ยังทรงเปลี่ยนมุดเป็นมนุษย์เพื่อเป็นชาวสวรรค์ในวันอาคิเราะห์ได้เลยในข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ที่แท้จริงแล้วเป็นมนุษย์ตั้งเดิมมาแล้วขอพระองค์ตอบรับและก็นำทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นตังเงินสดางแดงที่ข้าพเจ้าได้ทุ่มลงไปเพื่อศาสนาของพระองค์จะเป็นแรงกายและก็แรงใจความวิเคราะห์ความคิดที่ข้าพเจ้าได้ทุ่มลงไปเพื่อศาสนาของพระองค์ขอพระองค์ได้เก็บใส่กล่องทุกน้ำตาทุกถ้อยคำที่ข้าพเจ้าได้พูดในสิ่งความดีของพระองค์ขอพระองค์ได้เก็บใส่กล่องแล้วก็ไปเปิดในวันอาคิเราะห์ด้วยเถิดแล้วก็ฮุสนุลคอติมะห์ในวาระสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจะเสียชีวิตลงไปขอพระองค์ได้ให้ข้าพเจ้าง่ายดายในการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เพื่อเป็นการกล่าวปิดท้ายในชีวิตของพระเจ้าอามีนยารับบัลอาลามีนซะลัมนาอันฟุซะนาวะอิลัมตัฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคาชิรีนร็อบบิฆฟิรลานาวะลิวาลิดีนาวะอ์ฮัมฮุมากะมาร็อบบานาศิฆอระซะลัมนาอันฟุซะนาวะอิลัมตัฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคาชิรีนอัลลอฮุมมะร็อบบานาอาซินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนาร์ซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิอิซซะติอัมมายัสิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน